สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนกองอากาศของรถ Honda CBR 500R 2019นะครับใครที่บิดไม่ไปแล้วให้รีบเปลี่ยนด่วนเลยนะครับขั้นแรกเลยให้เราถอดเบาะออกก่อนเลยนะครับตัวกรองจะอยู่ใต้ถังน้ำมันนะครับอันนี้จะคลายน็อต2ตัวที่ล็อกเบาะนะครับถอดเบาะออกมาก็จะเจอตำแหน่งของตัวกรองนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้เราคลายสกรูทั้งหมด5ตัวนะครับมันจะมีอีก1ตัวที่ล็อกชุดปลั๊กนะครับเวลาขันให้เราขันน็อตให้ตรงๆนะครับระวังน็อตหล่นด้วยนะครับหลังจากที่ถอดน็อตเสร็จก็จะมาถอดแบตเตอรี่ออกต่อเลยนะครับอันนี้ให้เราปลดขั้วลบออกก่อนแล้วก็ขั้วบวกตามหลังนะครับระวังสายไปช็อตโดนโครงนะครับต่อไปเราเอากองอากาศออกมาถอดน็อตทั้งหมด6ตัวนะครับเพื่อเปลี่ยนตัวไส้กรองนะครับอันนี้สังเกตว่าจะมีคราบฝุ่นหนามากๆเลยนะครับสำหรับไส้กรองที่ผมใช้เป็นของค่ายเฮอริเคนนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับอันนี้ซื้อมาใช้เองเลยหลังจากที่ประกอบไส้กรองอากาศเข้ากับฐานยึดเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำอย่างหนึ่งว่าเวลาขันน็อตแต่ละตัวนะครับให้ขันแค่ตึงมือพอนะครับอย่าขันแรงจนเกินไปเดี๋ยวเกลียวมีปัญหานะครับสำหรับการใส่กรองอากาศกลับเข้าไปในรถนะครับให้ใส่ด้วยความระมัดระวังจัดสายให้เรียบร้อยก่อนนะครับเวลาขันน็อตก็ขันให้ตรงๆไว้ก่อนเดี๋ยวหัวพังนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่แบตเตอรี่เลยครับล็อกสายให้แน่นแล้วก็ขันขั้วบวกตามด้วยขั้วลบนะครับหลังจากที่เราใส่แบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูความเรียบร้อยของรถนะครับเช็คทุกส่วนเลยที่เราถอดออกมานะครับอันไหนลืมใส่หรือเปล่านะให้ดูให้ดีนะครับจัดสายให้เป็นระเบียบด้วยแล้วก็ทำการปิดเบาะเลยครับในกรณีที่เราถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้งเลยนะครับจะถูกรีเซ็ตค่าของนาฬิกานะครับให้เราไปตั้งค่าที่เดือนใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ถามมาใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ